อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา
อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยผ่าไตของไผ่ของมั่นนั่งต่อหน้าพระพระไตรผมนั่งตอนนั้นก็ได้มะยังพันเตมะยังพันเต
ัปปาริวะรังสัปปาริวะรังกถินะทุสังกถินะทุสังภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังสัปปาริวะรังสัปปาริวะรังกถินะทุสังกถินะทุสังปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูปฏิฆาเหตวาจาปฏิฆาเหตวาจาอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะปฏิงังปฏิงังอัฏฐระตูอัฏฐระตูอัมหาตังอัมหาตังทีฆะระตังทีฆะระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินผ้ากฐินพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน ผ้ากฐิน พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายท่านรับแล้วท่านรับแล้วจงการกฐินจงการกฐินด้วยผ้านี้ด้วยด้วยผ้านี้ด้วยเพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญตลอดกาลละนานเทอญสาธุสาธุสาธุอะนุโมทนาโยมวางผ้าลงวางผ้ามาหาวางผ้าไว้ต่อหน้าพระเอาวางไว้ก่อนวางไว้นะ
ภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุขาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแต่ประการมีอุปกรณ์เป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินถาระกิจตามพระบรมลุกฐานญาติได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดคังไหมญาติโยมขยับมาฝั่งนี้ค่ะเอาอย่างนี้เนาะโยมขยับนิดหนึ่งแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้ารับประเคนมาบริวารเหล่านั้นคอยจะได้รับพรทีเดียวพวกเข็นหมอนพวกหมอนพวกนี้ไปรับตรงนั้นเลยก็ได้เดินไปรับเลยรับตรงนี้เลยนะสองรูปนะญาติโยมเจ้าภาพหลักๆเนี่ยจับตรงนี้ด้วยตรงเตียงนี้ด้วยไปเจ
จับกันเฉยร่วมสาธุคนจะตีพร้อมตีละครั้งก็ตี1 2 3ที่เราเห็นว่ามันจะนั่งได้สะดวกต่ำๆไม่ต้องไปค้างกันเนี่ยมันตกล่วงลงอีกขอประกาศใครที่ยังไม่ยอมมาถวายก็ขอเชิญเอามาถวายนะครับไม่ต้องก็ไดเรียบร้อยเนาะอ
นมัตโตรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยกราบขอโอกาสถวายความเคารพต่อหมู่สงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมทอดถวายผ้ากฐินที่ทุดงคสถานป่าโมงโพธิเจริญธรรมในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมและธรรมภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำเอาพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรารภให้พี่น้องเราพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมือโยนได้วางมือลงซะวางมือไว้บนตักนั่งในอิริยาบถที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายผู้นั่งเก้าอี้ก็คงจะสบายที่สุดแล้วล่ะส่วนผู้นั่งกับพื้นเนี่ยเราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดตมาดก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ดีให้มันสะดวกผ่อนคลายนะโยมอย่าเกร็งวางมือไว้บนตักหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆให้ถึงปอดเต็มปอดค่อยหายใจออกยาวๆสบายสบายผ่อนคลายที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นึกถึงภาพบรรยากาศตนเอง ได้ขวนขวายแสวงหาทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองกว่าจะได้มาแต่ละบาทอันนี้ชาวบ้านเรานะกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละร้อยแต่ละพันส่วนญาติโยมผู้มีโอกาสมีบุญอยู่ก็นึกถึงกว่าจะได้มาทีละพันทีละหมื่นทีละแสนทีละล้านจะบอกว่าได้ง่ายแต่มันก็ยากอยู่พอสมควรแต่ทุกบาททุกสตางค์นั้นมีค่าไม่ต่างกันเรามาด้วยน้ำใจมาด้วยน้ำใจมาด้วยความปรารถนาบุญหวังบุญหวังกุศลบุญเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราได้ยินคำว่าบุญตั้งแต่เด็กน้อยยังไม่ได้รู้ความหมายหรอกแต่พอได้ยินชื่อว่าบุญเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากได้อยากมีอยากครอบครองตรงข้ามกับคำว่าบาปแม้เราไม่ได้รู้ความหมายแต่ได้ยินคำว่าบาปแล้วเรากลัวคงจะเห็นกิริยาท่าทางของผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อปู่ตาย่ายายเห็นเราทำอะไรพูดอะไรในสิ่งที่มันเหมาะไม่เหมาะไม่ควรจะบอกว่ามันจะบาปเราก็รู้สึกกลัวแล้วเพราะบอกว่าคำว่าบาปเนี่ยมันจะเป็นคำหนักหน้าตาก็ไม่น่าดูแต่พอผู้ใหญ่เห็นเราพูดหรือเราทำในสิ่งที่มันดีงามเรียบร้อยผู้ใหญ่ก็บอกโอ้ยเป็นบุญจะได้บุญน้ำเสียงก็ต่างกิริยาก็ต่างเรารู้สึกสบายใจพอเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เหมือนญาติโยมในวันนี้
ต้องการบุญปรารถนาบุญเพราะเราได้ยินมาแต่เด็กสั่งสมมาแต่เด็กพอมีโอกาสเราจะได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองเจ้าภาพร่วมหรือแม้แต่ชาวบ้านชุมชนบ้านป่ามงบ้านใกล้เรือนเคียงเราไม่ได้มีเงินทองมากมายมหาศาลแต่เราเอาเรี่ยวแรงมาช่วยจัดมาช่วยเตรียมร่วมกันสร้างธุดงคสถานแห่งนี้เวลาปีหนึ่งถือว่าสร้างได้รวดเร็วอยู่มากเลยนะไม่ใช่รวดเร็วพอสมควรแหละรวดเร็วมากด้วยฉะนั้นมันเกิดจากใจจากความรู้สึกที่ปรารถนาบุญอยากได้บุญแม้ไม่ได้มีเงินมีทอง บางคนไม่ได้มีเรี่ยวแรงอะไรนักแต่ใช้คำพูดใช้คำพูดใช้คำจาบอกลูกบอกหลานชักจูงลูกเอ้ยหลานเอ้ยลูกหญิงลูกชายหลานเล็กๆตัวน้อยๆก็บอกให้พากันไปวัดไปดูแลครูบาอาจารย์ไปร่วมกันพัฒนาวัดงานกฐินใกล้เข้ามาแล้วไปทำอะไรไปดูแลหน่อยนี่ผู้เฒ่าผู้แก่คุณตาคุณยายแม้แต่มาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ใช้คำพูดเหล่านี้กระตุ้นลูกกระตุ้นหลานถามว่าได้บุญไหมไม่ต่างกันเลยผู้ชักชวนผู้เป่าประกาศผู้บอกข่าวบุญเป็นธรรมทูตเนี่ยบุญก็ไม่ได้ต่างอะไรกับผู้ที่มาทำเพราะเจตนานั้นมันเป็นบุญเจตนานั้นเป็นกรรมบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขบุญนำมาซึ่งความสำเร็จความสำเร็จความสมหวังในอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามหรือแม้แต่ในอนาคตถ้าบุญมันถึงพร้อมสิ่งที่เราหวังที่เราปรารถนามันจะสมหวังเพราะแรงบุญตั้งแต่รูปร่างหน้าตาเราคงไม่ปรารถนาบุญเพียงแค่วันนี้เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยเชื่ออยู่แล้วว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงๆทำดีก็ดีจริงทำชั่วก็ชั่วจริงบุคคลหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นเรามองไปถึงชาติหน้าบุญกุศลที่เราทำให้ส่งผลอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีกินมีใช้สุขภาพแข็งแรงลูกหลานสามีภรรยาให้ได้เป็นคนดีเชื่อถ้อยฟังคำมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆจนกว่าจะจากโลกนี้แล้วญาติโยมก็ยังหวังเมื่อเราสิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไปขอบุญกุศลที่ได้สร้างได้ทำไว้จงสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์บำรุงให้ข้าพเจ้าได้ไปสู่สุคติปรารถนาสวงสวรรค์นู่นปรารถนาไปถึงพรหมนู่นยิ่งไปกว่านั้นให้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้ายังไปไม่ถึงหากต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งโยมก็ยังปรารถนาแรงบุญอีกขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นคนสวยคนงามกว่าเก่าหรือใครไม่อยากได้อย่างนั้นแต่มาเชื่อนะว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็ปรารถนาให้ตนเองหล่อกว่าเก่าสวยกว่าเก่ารวยกว่าเก่าฉลาดกว่าเก่าโรคภัยไข้เจ็บน้อยอายุยืนยิ่งกว่าเก่าจะมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาก็ขอให้เป็นคนดีมีความเรียบร้อยยิ่งกว่าเก่านี่คือปรารถนาแรงบุญตรงกันข้ามเลยกับบาปตรงกันข้ามในทุกๆมิติฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายถ้ามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มองดูโยมตั้งแต่เช้าตั้งแต่ขึ้นมานั่งบนอาสงจนกระทั่งเวลาที่เราจะทอดกฐินดูกิริยาท่าทางดูหน้าตาญาติโยมมีความสุขท
ุกคนจดจ่ออยู่กับการที่จะทำบุญพูดกันง่ายๆพูดกันเบาๆพูดกันเรียบร้อยเราไม่ใช่มีแค่บุญทีนี้เรามีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนตัวสติตัวสัมปชัญญะความระมัดระวังในการขยับขยื่นจะลุกจะเดินจะนั่งจะพูดจะจาพยายามใช้สติสัมปชัญญะควบคุมดูแลตนเองอยู่เพราะถ้ามันพูดผิดกระทำไม่ดีด้วยเจตนาแม้จะชั่ววูบก็ตามมันก็จะมีผลไปอีกด้านฉะนั้นกิริยาอาการทั้งหมดเราจึงประคับประคองให้อยู่ในบรรยากาศของบุญเป็นกิริยาของบุญปุญญกิริยากุศลกิริยากิริยาที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่นั่นหมายความว่าในใจลึกๆโยมมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันชอบมีความเห็นอันถูกตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้วันเวลาของชีวิตหมดไปสิ้นไปกับการสร้างบุญบารมีคำว่าสร้างบุญบารมีมันก็คงไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเอาแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติมาบริจาคทานมาให้มาสนับสนุนส่งเสริมพระศาสนาพระสงฆ์องค์เนรก็คงไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพียงแค่เราข่มจิตสำรวมใจให้อยู่ในอาการปกติอย่างเวลานี้พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ทุกรูปก็พยายามทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีพยายามรักษาจิตรักษาใจรักษาวาจารักษากายแม้มันจะข่มบ้างฝืนบ้างจากธรรมชาติที่เราเป็นอยู่ในขณะที่ข่มจิตสำรวมใจให้อยู่ในอารมณ์สมาธิอารมณ์พระกรรมฐานเมื่อจิตใจของพระคุณเจ้ามีความนิ่งมีความสงบอยู่ในปัจจุบันธรรมอย่างเด่นชัดนั่นเป็นจิตที่สะอาดศีลมีในนั้นสมาธิมีในนั้นปัญญามีในนั้นไตรสิกขาสามครบญาติโยมเองก็เหมือนกันกายสงบวาจาสงบใจสงบอันนี้เป็นที่มาของบุญอันยิ่งใหญ่เพราะมีคนเคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพันเตภควาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำบุญกับใครหนอถึงจะได้บุญมากเมื่อบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขามีเวลาน้อยมีโอกาสน้อยมีทรัพย์น้อยทุกอย่างมันน้อยไปหมดแต่เมื่อได้ทำแต่ละครั้งเนี่ยทำกับใครจะได้บุญมากพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ทำกับผู้มีศีลผู้มีศีลคือผู้ที่มีอาการสังวรสำรวมระวังรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติวันนี้พระคุณเจ้าก็พยายามให้เป็นเช่นนั้นแม้แต่ญาติโยมญาติธรรมที่มาร่วมถวายกฐินก็เหมือนกันเราจะรับประทานข้าวน้ำโภชนะอาหารของพี่น้องชาวชุมชนป่าโมงใกล้เคียงตรงนี้พืชผักผลไม้น้ำดื่มน้ำใช้บุคคลทั้งหมดที่เอามาให้ก็พยายามให้ตนเองเป็นผู้มีศีลผู้รับก็เป็นผู้มีศีลทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายทายกฝ่ายปฏิฆาก็มีศีลมีธรรมมีความสงบร่มเย็นในใจบุญมันเกิดขึ้นมหาศาลแม้แต่เพียงเล็กน้อยในทรัพย์สมบัติสิ่งของที่เราบริจาคมาสละมาแม้มันจะน้อยค่าด้วยราคาของมันแต่อนุภาพของบุญที่เกิดจากการกระทำนั้นไม่น้อยเลยเนี่ยนอกจากนั้นก็ยังถามพระพุทธองค์ตอบไปว่าทำที่ไหนเนาะถึงจะเกิดบุญมากพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทำในสถานที่ที่เรามีศรัทธาถ้าจะมาจะถามโยมทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ว่าโยมมีศรัทธาต่อธุดงคสถานสวนป่ามงโพธิเจริญธรรมหรือเปล่าตมาตอบแทนก็ได้ถ้าไม่ศรัทธาแล้วใครจะมา
แม้แต่ผู้ไม่ได้มาก็มีศรัทธาเหมือนกันด้วยเจ็บด้วยป่วยด้วยแก่ชราด้วยร่างกายไม่ไหวด้วยภาระธุระหน้าที่ไม่สามารถจะเดินทางมาด้วยตนเองได้ก็ฝากปัจจัยข้าวของอะไรพอจะฝากมาได้กับบุคคลที่ตัวเองไว้ใจเชื่อใจให้ได้นำทรัพย์สินสมบัติของตนเองที่หาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยความยากลำบากนั้นมาสนับสนุนพุทธสถานตรงนี้เพราะวัดก็ตามอุทยานธรรมก็ตามที่พักสงฆ์ก็ตามสวนธรรมก็ตามมันไม่ใช่ของใครมันไม่ใช่ของใครผู้ใดผู้หนึ่งแต่มันเป็นพุทธสถานเป็นสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาโยมฟังคำนี้นะเป็นสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของเราทุกคนเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่ที่เราจะมีศรัทธาต่อสถานที่นั้นๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยมันอาจจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนแต่อย่างที่ตรงนี้มหามรพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้มีข้อวัดปฏิบัติที่ญาติโยมเห็นแล้วรู้แล้วทราบแล้วเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสจึงได้ยอมเสียสละเรี่ยวแรงข้าวของเงินทองสติปัญญาพละกำลังการเวลาทั้งหมดมาเพื่อสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนาในสถานที่ตรงนี้นี่เมื่อเรามีศรัทธาแล้วบุญก็มากอีกบุคคลเป็นผู้มีศีลศรัทธาเกิดขึ้นกับสถานที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลเมื่อศีลก็มีศรัทธาก็มีแล้วโยมน้อมนำปัจจัยต่างๆมาตั้งแต่ดอกไม้ธูปเทียนผลหมากรากไม้มะพร้าวมะละกอมองไปตรงนี้เห็นต้นอ้อยด้วยกล้วยด้วยสับปะรดด้วยมากมายเราทำตามประเพณีส่วนอื่นๆอาตมาก็คงไม่พูดเรื่องอานิสงส์กฐินต่างๆพระได้เท่าไหร่โยมได้เท่าไหร่มีอย่างไรโยมฟังทั้งคืนจนถึงตีสี่คิดว่าเราฟังมาเต็มที่อาตมาจึงพูดเพียงสั้นๆว่าเราต้องการบุญต้องการกุศลเพราะบุญเป็นที่พึ่งบุญเป็นที่อาศัยคอยปกป้องคุ้มครองรักษาแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้เราได้มีความสุขปกป้องคุ้มครองรักษาจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้เราพร้อมครอบครัวบุคคลอันเป็นที่รักได้มีความสุขได้มีความเจริญในวันนี้ในวันหน้าตลอดทั้งภพชาติต่อๆไปโยมอย่าหาว่าพูดเอานะอย่าหาว่าพูดเล่นนะใจเราเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จด้วยใจเมื่อใจเรามันนิ่งใจเรามันสงบใจเรามันดีใจเรามันงามสิ่งดีสิ่งงามมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรากับครอบครัวเราก็ลองดูเพียงแค่เราอยู่ด้วยกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันสองคนถ้าเริ่มใจไม่ดีแล้วบรรยากาศดีไหมยอมลองนึกเอาคงจะเคยมีบรรยากาศนี้ในชีวิตโยมแหละกำลังนับเงิน10ล้านอยู่แต่เมื่ออารมณ์ไม่ดีปั๊บใจไม่ดีแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาหารสำรับแล้วเป็นแสนตั้งอยู่ตรงหน้าเมื่อจิตใจไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ใจเนี่ยเมื่อจิตใจไม่ดีพูดออกมาปั๊บก็ขัดหูปั๊บเลยหงุดหงิดเลยแม้แต่รอยยิ้มบางทียังหาว่ามันกวนอีกนั่นเมื่อใจเราไม่ดีแต่เมื่อจิตใจเราดีแล้วจะอยู่คนเดียวก็ตามสองคนก็ตามสิบคนร้อยคนก็มีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความหอมหวาน
จะมีข้าวเปล่าๆหรือมีข้าวกับเกลือเมื่อใจมันดีแล้วมันก็มีความสุขเหมือนเวลานี้จิตใจญาติโยมทุกคนห่อหุ้มโอบอุ้มอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลที่เราได้เสียสละเรี่ยวแรงเวล่ำเวลาเดินทางมาจากไกลจากกรุงเทพหรือไกลกว่านั้นพี่น้องชาวบ้านชาวชุมชนก็สละการงานต่างๆไว้บางคนพ่อแม่ไม่สบายบุคคลอันเป็นที่รักไม่ค่อยสบายหรือมีภาระที่รออยู่แต่เราก็อดทนเพราะโอกาสนี้เป็นโอกาสหนึ่งเวลาสำคัญเวลาหนึ่งที่เราจะให้วันเวลาของชีวิตหมดไปกับการเก็บเกี่ยวสัมภาระธรรมเก็บกรรมบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วโยมไม่หวังอยู่เพียงแค่ตัวเองเชื่อว่าทุกท่านเลยนะโยมไม่เอาบุญคนเดียวหรอกโยมจะนึกถึงคุณแม่เวลาจะกรวดน้ำก็ตามบางคนจะนึกถึงอย่างนี้นึกถึงคุณแม่นึกถึงคุณพ่อปู่ตาย่ายายสามีภรรยาลูกหลานผู้มีพระคุณหรือบุคคลอันเป็นที่รักเมื่อโยมจะกรวดน้ำจะอุทิศบุญกุศลจะแผ่ไปทั่วถามว่าได้ไหมถึงไหมใจเรานี่แหละเมื่อวานเนี่ยจะมาเวลานี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนั่งรถ10ชั่วโมงไปนั่งรถ10ชั่วโมงมาเล่าให้ฟังเพราะว่าลูกเนี่ยทำบุญกฐินให้แม่แม่ตั้งใจจะทอดกฐินเตรียมตัวเตรียมการปวารณากับครูบาอาจารย์กับเจ้าอาวาสไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมปัจจัยเพราะบ้านนอกไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่บังเอิญว่าแม่มีวันเวลาของชีวิตไม่ถึงวันทอดกฐินเสียชีวิตก่อนลูกสาวก็เลยรับมรดกบุญนั้นไม่ใช่ว่าเป็นภาระอะไรแต่มันเป็นมรดกบุญมรดกธรรมที่แม่ตั้งใจแล้วลูกก็สานต่อพระพุทธเจ้าสอนลูกไว้ว่า5ข้อนะมีข้อหนึ่งว่าทำตนให้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดกหน้าที่ของพ่อแม่ก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่ามอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรนั่นคงจะหมายถึงแก้วแหวนเงินทองที่ดินที่ดอนเลือกสวนไร่นาเรือนชานบ้านช่องรถราม้าช้างแต่นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งมรดกแห่งบุญมรดกแห่งศีลมรดกแห่งธรรมที่แม่ตั้งใจลูกก็สานต่อโยมก็เหมือนกันแม่เราบางท่านก็อาจจะจากโลกนี้ไปบางท่านก็พ่อจากไปบางท่านไปทั้งสองแล้วนอกนั้นก็สามีภรรยาปู่ตายายยายบุคคลนั้นเป็นที่รักจึงบอกว่าเรามาทำบุญวันนี้เราไม่ได้หวังบุญเพียงแค่เราคนเดียวต้องการจะส่งไปถึงบุคคลนั้นเป็นที่รักผู้มีพระคุณเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นหมดโอกาสไม่มีโอกาสแล้วแต่เรามีโอกาสศรัทธาเรามีครูบาอาจารย์เรามีสถานที่ที่ให้เราได้ทำบุญสร้างบุญมันมีส่วนปัจจัยเงินทองแค่ข้าวของที่เรามาร่วมกองบุญนั้นมันจะน้อยก็ตามนัตถินัตถิจิตตังปะสันนามีปะการนามทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยนั้นไม่มีศรัทธามากแต่ว่าทรัพย์เราก็ตามกำลังบาทหนึ่งก็ดีสลึงหนึ่งก็ดีดอกไม้ดอกเดียวก็ดีในประวัติแม้แต่เข็มเล่มเดียวก็ยังมีอานิสงส์มหาศาลแล้วเราวันนี้ตมาเชื่อว่ามากกว่าเข็มเล่มเดียวเรี่ยวแรงก็ได้ทำข้าวน้ำโภชนะอาหารก็ได้ให้หมู่พระสงฆ์องค์เนนก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจแสดงธรรมบ่มศีลบ่มธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของญาติโยมมาทั้งคืนและวันก่อนๆเดือนก่อนๆปีก่อนๆจนญาติโยมมีจิตใจที่ห่อหุ้มด้วยศีลด้วยธรรมฉะนั้นวันนี้อาตมาจึงขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพหลักเจ้าภาพร่วมแต่รวมๆแล้วเราก็คือพี่คือน้องลงเรือลำเดียวกัน
ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมค้ำจุนพระศาสนาเด้อให้เราเข้าใจว่าเราเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาทุกๆคนแม้ไม่ได้มีเงินทองมากไม่ได้มีเรี่ยวแรงพละกำลังมากแต่เรามีคำพูดมีคำจามีกำลังใจให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องได้มีแรงทำเพียงแค่เราเห็นหน้ากันมันก็เป็นกำลังใจให้กับพระสงฆ์องค์เนนให้กับเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายญาติธรรมเนี่ยถือว่าเราเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาร่วมกันทุกๆคนขออนุโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งท้ายที่สุดก็ขอราตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้สร้างได้ทำได้บำเพ็ญเพียรมาพร้อมทั้งบุญกุศลของญาติโยมที่ได้สร้างได้ทำมานั้นจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตาย่ายายลูกหลานญาติพี่น้องผู้มีพระคุณบุคคลเป็นที่รักพร้อมทั้งปวงเหล่าเทพเทวดาเปรตอสุรกายสัพพวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมาร่วมอนุโมทนาสาธุรับในส่วนบุญกุศลนี้หากว่าไม่สามารถจะรับรู้รับทราบได้ก็ขอฝากข่าวบุญข่าวกุศลที่ญาติโยมเจ้าภาพและก็พี่น้องญาติธรรมที่ใกล้ที่ไกลได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่ทุดงคสถานสวนป่ามงโพธิเจริญธรรมในปีพ.ศ.พุทธศักราช2563ในวันนี้ไปกับพวงเหล่าเทพเทวดาพระนางธรณีผู้มีญาณวิถีอันเป็นทิพย์จงนำข่าวอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลนี้ไปแจ้งแก่ดวงจิตวิญญาณของบิดามารดาปู่ตายายยายญาติพี่น้องบุคคลอันที่รักอันเป็นที่รักของญาติโยมทั้งหลายให้ได้รับรู้รับทราบรับทราบแล้วก็จงอนุโมทนาสาธุรับเอาด้วยตนเองถ้าไม่สามารถรับรู้รับทราบได้ฝากพวงเราเทพเทวดาแล้วก็จงไปแจ้งไปเล่าไปขานรับทราบแล้วจงอนุโมทนาเมื่อมีความทุกข์อยู่ก็ขอบุญกุศลส่วนนี้จงถ่ายถอนให้ได้พ้นไปจากทุกข์หากว่ามีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้ได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกคนทุกท่านให้เป็นผู้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นเป็นที่รักของมวลหมู่มนุษย์และเทวดาเดินทางไปแห่งหนตำบลไหนก็ขอให้สะดวกปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งธรรมที่ไม่ทันได้รู้แจ้งจนสามารถนำตนให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารทุกข์ที่ภาราติการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ